ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันกล้องวงจรปิดโซลาร์เซลล์นะครับหรือชุดโซลาร์เซลล์สำหรับกล้องวงจรปิดนะครับตัวนี้นะครับที่ผมทำและทดลองขึ้นมานะครับใช้งานได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับใช้งานหน้าฝนมาเกือบเดือนแล้วนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับแสงน้อยก็สามารถทำงานได้24ชั่วโมงนะครับอันนี้คือปัญหาหลักเลยว่ามันจะทำงานถึง24ชั่วโมงไหมนะเพราะว่ากล้องวงจรปิดมันไม่เหมือนโคมไฟโซลาร์เซลล์นะครับโคมไฟโซลาร์เซลล์อ่ะเน้นทำงานแค่ตอนคืนนะครับแต่กล้องวงจรปิดต้องทำงานได้24ชั่วโมงนะครับตัวนี้แหละนี่นะครับอันนี้ผมเอามาใช้กับกล้องวงจรปิดXiaomi นะครับไอชุดโซลาร์เซลล์น่ะตัวที่ผมแบ่งปันน่ะเพื่อนๆสามารถเอาไปทำตามได้เลยกับกล้องวงจรปิดของเพื่อนๆ เองนะครับเนี่ยโอเคเรามาดูการทำงานของชุดนี้ก่อนนะครับที่ผมทำขึ้นมาผมใช้แผง6โวลต์20วัตต์นะครับซึ่งแผง6โวลต์20วัตต์เนี่ย6โวลต์มันจะอยู่ช่วงประมาณ 6-7 โวลต์นะครับแล้วใช้สายไฟหน้าตัด2คูณ 2.5 นะครับตารางมิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความยาวไม่เกิน4เมตรนะครับตรงนี้สายไฟVCT ก็ได้นะครับมันเป็นชุดเล็กอยู่ไม่จำเป็นต้องสายโซลาร์เซลล์ก็ได้หรือใช้สายโซลาร์เซลล์ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นตัวเนี้ยเป็นตัวอับโวลต์นะครับตัวนี้เป็นจากแผงโซลาร์เซลล์มา MT3608 นะครับเพื่ออับโวลต์ให้เป็น 7.3 โวลต์ในการชาร์จแบตนะครับซึ่งตัว MT3608 ที่เราสเต็ปอัพขึ้นมาจากโวลต์ที่มันไม่คงที่ประมาณ 6-7 โวลต์เนี่ยอัพมาเป็น 7.3 โวลต์เพื่อในการชาร์จแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตเราเอามาอนุกรมกันเป็น2ชุดนะครับเป็น2ซีรีส์นะครับเป็นต่อขนานกัน2ชุด84ก้อนต่อขนานกันขนานกัน2ก้อนแล้วก็ขนานกันอีก2ก้อนแล้วก็มาเอามาอนุกรมกันครับก็คือชุดแบตอ่ะมันมี4ก้อนนะครับแล้วก็ใช้ BMS แบบ2ซีรีส์นะครับในการต่อแบตชุดนี้การอนุกรมกัน2ซีรีส์มันก็จะได้เป็นแบต 6.4 โวลต์แบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตอ่ะก้อนหนึ่งมันเขาเรียกแบต 3.2 โวลต์นะครับชาร์จเต็มมันจะอยู่ที่ 3.65 อันนี้ผมให้ดู BMS นะครับให้เอา BMS แบบมีบาลานซ์ด้วยนะครับแบบเนี้ยแบบนี้ผมให้ดูเนี่ยแบบมีบาลานซ์ในตัวนะครับตรงนี้ก็จะมี B บวก B ลบแล้วก็ B ตรงกลางนะครับตรงขั้ว P บวก P ลบก็จะเป็นทางทั้งเข้าและออกของไฟนะไฟในการชาร์จแล้วก็ไฟออกมาใช้นะครับกำลังไฟออกมาใช้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดกันอีกทีหนึ่งอันนี้ดูหลักการคร่าวๆก่อนนะครับไอตัวที่มาจากแผงถึงตัวกล่องเนี่ยผมใช้ตัวนี้แทน DC Jack ที่เป็นมีหัวนะครับเนี่ยใช้ XT30 หรือเพื่อนจะใช้ XT60 ก็ได้ตัวใหญ่ขึ้นมาแต่ XT30 มันเล็กดีนะครับใช้ XT30 หรือ XT60 ก็ได้ต่อไม่ยากครับบัดกีง่ายด้วยตัวนี้ผมใช้แล้วคือถ้าขั้วตรงนี้เราต่อไม่ดีมันอาจจะชาร์จไม่แรงนะครับหรือว่าใช้แบบเป็นแจ็คมันอาจจะเสียง่ายนะครับแล้วก็ในการชาร์จเข้ามาเนี่ยเราต้องวัดด้วยว่าให้มันได้ได้วัตต์ประมาณ15วัตต์ในการชาร์จเข้ามานะอันนี้ผมให้ดูว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีขั้วบวกขั้วลบบอกเนี่ยตรงนี้เป็นขั้วบวกอีกด้านหนึ่งเป็นขั้วลบบอกเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนก็บัดกีตรงขั้วตรงสีทองได้เลยบัดกีง่ายด้วยแล้วก็อาจจะเอาท่อหดมาใส่ก็ได้หรือว่าเอาเทปพันสายไฟพันตรงขั้วนะครับเนี่ยบวกตรงนี้ก็เป็นเนี่ยตรงนี้บัดกีง่ายเลยนะครับมันจะทนกว่าไอตัวแจ็คเพราะว่าตัวกำลังไฟที่เข้ามาชาร์จอะเข้ามาเราวัดตอนที่มันเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนที่จะถึงตัวสเต็ปอัพ MT3608 อะวัดตรงนั้นก็ได้นะครับนี่ครับตรงนี้มัน
ชำรุดมันจะชำรุดแบบเนี้ยถ้ามันชาร์จไม่ดีนะทั้งเพื่อนทั้งผมไฟลองดูลองตรวจดูก็ได้ถ้าการชาร์จมันไม่ดีลองดูตรงนี้มันเสียหรือเปล่านะครับเนี่ยมันจะหลุดขั้วตรงเนี้ยถ้าหลุดขั้วแบบนี้บางทีก็ชาร์จบางทีก็ไม่ชาร์จหรือชาร์จได้น้อยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมซื้อของถูกก็ได้มั้งผมก็ซื้อของไม่แพงนะมาทำนะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นปัญหาก็เลยแนะนำให้เพื่อนใช้ XT30 หรือ XT60เดี๋ยวเราก็ค่อยไปดูการต่อแบตกันนะครับตรงนี้ดูหลักการก่อนพอต่อตรงเนี้ยจากกล่องก็มาตรงกล้องไม่ต้องกลัวนะครับตรงกล้องอ่ะใช้สายยาวได้ใช้สายยาว 3-4 เมตรได้นะครับตรงนี้มันจะยืดหยุ่นเวลาเราติดตั้งนะครับเพราะว่าแผงเราจะต้องไปเตียงจุดที่มันรับแดดได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ใช้สายไม่ต้องหน้าตัดใหญ่ก็ได้นะครับยาวได้3-4เมตรแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยใช้ตัวนี้มาแปลงโวลต์ซึ่งมันจะมา 6-7 โวลต์เนี่ยบางทีถ้าชาร์จเต็มมันจะมา7โวลต์เลยนะชาร์จแบตเต็มมันก็มาเจอตัวนี้แปลงเป็น5โวลต์อยู่ดีนะครับเนี่ยตัวนี้มันจะกั้นไว้อีกทีนึงกั้นกล้องวงจรปิดให้รับแค่5โวลต์นะครับในการทำงานนะครับตัวนี้เป็นมินิ360นะครับเวลาต่อแล้วเราก็ปรับมันจะมีที่ปรับอยู่ปรับให้มันออกมา5โวลต์นะครับวัดโวลต์ไปด้วยนะครับนะครับอันนี้คือการทำงานเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวที่ต่อแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูโคมไฟ6โวลต์มาแล้วก็คงจะเข้าใจแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันเป็นชุด6โวลต์นั่นแหละที่ผมเคยทำเป็นคลิปไว้ก่อนนะครับตัวนี้เราก็แค่ตรงออกมาเนี่ยตรง6โวลต์ออกมาเนี่ยแล้วก็มาใส่มินิ360แล้วก็เข้ากล้องวงจรปิดแค่นั้นเองนะครับก่อนอื่นในก่อนที่จะเอาแบตมาประกอบกัน4ก้อนครับเราใช้ BMS ลิเธียมไอออนฟอสเฟตแบบ1ซีรีส์นะครับเนี่ยเอามาบาลานซ์แบตให้มันเท่ากันก่อนแบตควรจะเป็นแบตใหม่หรือว่าแบตอายุเท่ากันนะครับอายุการใกล้ใช้งานใกล้เคียงกันหรือเท่ากันนะครับมาพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือ4ก้อนขนานกันทั้งหมดต่อขนานกันหัวต่อหัวท้ายต่อท้ายนะครับแล้วก็ใช้ BMS แบบ1ซีรีส์ในการชาร์จใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จก็ได้นะครับที่ชาร์จโทรศัพท์มันชาร์จ5โวลต์แต่ไอ้ตัว BMS มันจะคุมโวลต์ไม่ให้เกิน 3.6 นะครับนี่คือการบาลานซ์ให้มันเท่ากันให้แบตมันเท่ากันก่อนที่เราจะเอามาอนุกรมกันนะครับถ้าแบตมันไม่เท่ากันโวลต์มันไม่เท่ากันเนี่ยหรือว่าความจุในการเนี่ยมันไม่เท่ากันเนี่ยมันจะมีปัญหาได้เวลาเราประกอบชุดอนุกรมนะครับนี่อันนี้คือขึ้นไอตัวแอมป์ขึ้นศูนย์ละก็คือชาร์จเต็มละชาร์จเต็มแล้วมันก็บาลานซ์เท่ากันละก่อนที่เราจะมาสลับแบบนี้สลับอันนี้ก็คือข้างบนเนี่ยขนานกันข้างล่างก็ขนานกันนะครับหัวต่อหัวท้ายต่อท้ายนะครับแล้วก็เอามาอนุกรมกันอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบต 6.4 โวลต์12แอมป์นะครับแบตก้อนหนึ่งมันอยู่ประมาณ6แอมป์6แอมป์อัลนะครับนี่คือการต่ออนุกรมกันนะครับอันนี้ตรงท้ายที่ต่อกันตรงขั้วบวกลบจะอยู่อีกด้านหนึ่งเนี่ยครับขั้วบวกขั้วลบอย่าเอาขั้วบวกขั้วลบมาชนกันนะครับตรงนี้ต้องระวังเลยนะครับตรงนี้ชนกันมันจะไฟลุกได้นะครับตรงนี้ผู้บอกขอรบชุดอนุกรมดูให้ดีนะครับเนี่ยครับก็เป็นการทบทวนด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รู้แล้วนะครับแต่เพื่อนๆอาจจะบางคนอาจจะโพสต์มาเจอชุดโซลาร์เซลล์ก็อยากทำก็เลยผมก็เลยให้ดูทบทวนชุด6โวลต์ครับตัวนี้เป็นแผง6โวลต์20วัตต์นะครับ6โวลต์20วัตต์มาสายไม่เกิน4เมตรนะครับ
สายไม่เกิน4เมตรสายหน้าตัด2คูณ 2.5 SQMM นะครับตารางมิลลิเมตรนะครับตัวนี้มา XT30 ผมใช้มาต่อที่สเต็ปอัพโวลต์เป็น 7.3 โวลต์ในการชาร์จนะครับแล้วเราก็วัดด้วยนะครับเราต้องใช้USB tester วัดด้วยว่ากำลังไฟในการชาร์จมันมาแรงไหมวัดประมาณตอนเที่ยงผมวัดประมาณบ่ายโมงที่ผมทำในคลิปที่ในคลิปนี้ผมวัดประมาณบ่ายโมงกว่าให้กำลังไฟสูงสุดมันมาประมาณ15วัตต์นะครับมันถึงจะชาร์จได้ดีนะครับปกติเราต้องต่อจากไอ้ตัว MT3608ไปหาแบตเราต้องวัดตรงนั้นแต่เมื่อมาเป็นชุดแบบนี้แล้วเราวัดตรงนี้ก็ได้ให้รู้ว่าเข้าไปเนี่ยมันใช้เห็นไหมครับสีเหลืองมันจะเป็น15วัตต์นะครับเนี่ยให้กำลังไฟมันชาร์จเข้าไปแรงแสดงว่ามันดึงไปชาร์จแรงซะหน่อยมันมีการชาร์จแรงซะหน่อยนะครับตรงนั้นข้างในซึ่งเพียงพอที่จะชาร์จแบตทั้ง4ก้อนได้นะครับเพราะว่ามันผมเคยลองกับแผง6โวลต์18วัตต์นะครับถ้าเราตั้งไม่ดีบางทีมันอาจจะชะมาแค่5วัตต์นะครับให้ตั้งโวลต์ดีๆอันนี้ไปที่กล้องวงจรปิดนะครับใช้มินิ360ในการแปลงไฟตั้งเป็น5โวลต์เลยไฟมันก็จะมาประมาณ6โวลต์7โวลต์นั่นแหละนะครับมาแล้วมันก็จะแปลงเป็น5โวลต์คงที่อันนี้ผมให้ดูว่าอันนี้ผมนะครับที่โบกมืออยู่เนี่ยให้ดูกล้องวงจรปิดว่ากล้องวงจรปิดตัวนี้ตั้งอยู่หน้าบ้านนะครับถ่ายค่อนข้างเยอะมีการบันทึกค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าหน้าบ้านเป็นตลาดนะครับอยู่แถวตลาดแล้วมีคนเคลื่อนไหวตลอดนะครับมีการบันทึกอยู่ตลอดเรื่อยๆนะครับเยอะด้วยนะครับใช้หน้าฝนพอนะครับสำหรับแบต4ก้อนนะครับอันนี้ผมเอามาแบ่งปันเพื่อให้เพื่อนได้รู้แนวทางในการทำชุดโซลาร์เซลล์นะครับเพราะผมเคยเห็นบางคนซื้อกล้องวงจรปิดโซลาร์เซลล์แล้วก็มีปัญหานะครับมีปัญหาใช้ไม่ถึงเช้าบ้างตอนเช้าหมดอะไรทำนองนี้นะครับผมก็ว่าแล้วมันต้องเจอแบบนี้เหมือนโคมไฟโซลาร์เซลล์เลยบางทีก็ใช้ไม่ถึงเช้าเพราะว่าเข้าใจอยู่ว่าผู้ผลิตเขาก็มันจะมีเรื่องแบตต้องพอแผงต้องได้กล้องต้องดีเอา3อย่างมารวมกันมันก็จะเป็นงบที่สูงนะแต่ถ้าเราทำเองเราก็ประยุกต์ได้นะครับกล้องวงจรปิดบางตัวอาจจะใช้พลังงานไม่เยอะนะครับเนี่ยมันทึกเยอะนะครับเนี่ยหลายชั่วโมงในชั่วโมงก็เป็นย่อยๆลงไปอีกเวลาจับเคลื่อนไหวใช้ได้หน้าฝนนะครับแดดน้อยหรือบางทีแดดไม่มีบางวันแดดไม่มีใช้มาเกือบเดือนแล้วไม่มีปัญหาเลยนะครับสำหรับชุด4ก้อนแบต4ก้อนอนุกรม2ซีรีส์นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับก็เลยเอามาแบ่งปันเพื่อนนะครับให้เห็นวิธีการในการที่ผมลองทำชุดตัวนี้ขึ้นมาลองทำเป็นชุดโซลาร์เซลล์ใช้กับกล้องวงจรปิดนะครับขึ้นมาใช้ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมครับมันมา15วัตต์เลยถ้าตรงนี้มันโอเคถ้ามันไม่โอเคลองปรับเป็นลองปรับเป็นชาร์จ7โวลต์ดูนะครับลองลดลงดูนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ